คลิปนี้จะซ่อม iPhone X นะครับอาการที่ลูกค้าส่งมาซ่อมก็คือพัดไม่ได้นะครับเครื่องเปิดติดปกตินะครับแกะบอร์ดออกมาแล้วนะครับนี่บอร์ดชั้นล่างครับนี่คือบอร์ดชั้นบนนะครับลูกค้าแจ้งว่าเครื่องตกมานะครับก็จะมีวิธีการเทสง่ายๆนะครับผมจะเทสใส่แก๊งก่อนนะครับเพื่อดูว่าหลังจากใส่แก๊งแล้วจะทัชสกรีนได้ปกติไหมผมจะจ่ายไฟจากซัพพลายนะครับจะเห็นไหมครับว่าตอนนี้บอร์ดอยู่ในแก๊งนะครับติดแล้วเห็นไหมครับว่าทัดได้นะครับก็น่าจะเป็นที่จุดเชื่อมต่อของบอร์ดทั้ง2ชั้นนะครับน่าจะมีการแคร็กจากการตกหล่นนะครับนี่คือวงจรของ iPhone X นะครับหลังจากประกบบอร์ดกลับไปแล้วนะครับเราก็จะมาเทสจ่ายไฟจากซัพพลายนะครับโอเคทัดได้แล้วนะครับแค่นี้เองจบงานแล้วครับผมสำหรับลูกค้าที่ต้องการซ่อม iPhone, iPad, MacBook นะครับก็สามารถติดต่อเราได้ทาง LINE แล้วก็ทาง Inbox นะครับผมท่านที่มีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานก็สามารถทักเข้ามาสอบถามเราได้นะครับเรามีบริการให้คำปรึกษานะครับบางอาการท่านสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้นด้วยตัวเองได้นะครับหากแก้ปัญหาแล้วเครื่องยังเสียหายอยู่ก็ส่งมาซ่อมได้นะครับเรารับซ่อมทั่วประเทศนะครับคลิปนี้จบแค่นี้นะครับ